สัดีครบต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชแนลผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลค,ครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการรวมถึงแจ้งข่าวสารในละแวกของท่านมาได้นะครับสช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเบอร์โทรศัพท์0925722288และอีกหนึ่งช่องทางครับทางอีเมล b e a k e r n e w s p m l i n n k e t นนั่นเองครับ มาติดตามข่าวแรกนะครับกันที่บรรยากาศความคืบหน้าความพร้อมพระเมรุม,มาตรจำลองที่จังหวัดนครนายกที่จังหวัดนครนายกนะครับณนะบริเวณสนามด้านหน้าสารกลางตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ดรประดิษฐ์ยมานันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะดูความพร้อมการก่อสร้างพระเมรุม,มาตรจำลองเพื่อเป็นการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคม2560ที่จะถึงนี้พร้อมกันโดยมีการร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณด้านหน้าสารกลางและทางเข้าออกอีกด้วย ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับผมกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการก่อสร้างพระเมรุมาจําลองในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งรวม76แห่งทั่วประเทศโดยรูปแบบของพระเมรุมาตรจาลองนั้นมีลักษณะเป็นทรงบุษบกปลายยอดเป็นนบประดลนะครับสุวรรณชาติฉัดทอง9้าชั้นความสูงจากระดับพื้นนะครับถึงปลายยอดฉัด ชั้นเชิงกรอนเจ็ชั้นซุ้มบันแถลงและซุ้มรังไก่โครงสร้างเหล็กองค์พระเมรุมาตรทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสสูง22.35เมตรฐานย่อนะครับเกตบนพื้นยกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง16เมตรภายในประกอบด้วยแท่นวางดอกไม้จันทร์และพระบรมฉาย,ยาลักษณ และเพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองมีความเรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติในการก่อสร้างได้กำหนดให้อัญเชิญนบดลสุวรรณชาติประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตรจำลองด้วยดังนั้นเพื่อให้การอันเชิญนบดลสุวรรณชาติประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาตรจำลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนครนายกใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านของนางสาวสุพรเวชกรโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้างกล่าวว่าสำหรับการก่อสร้างพระเมรุม,มาตํจำลองในครั้งนี้จะเป็นระบบพีเฟ i ิเคชันโดยจะมีการเป็นการผลิตแต่ละชิ้นส่วนให้สำเร็จก่อนนำไปประกอบณนะบริเวณจุดก่อสร้างและจะใช้เวลาประกอบโครงสร้างเหล็กหน้างานประมาณ23ชั่วโมงต่อองค์ซึ่งขณะนี้โครงสร้างเหล็กองค์พระเมรุม,มาตรจำลองและนบปกสุวรรณชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ85แห่งแล้วนะครับและปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งรูปหล่อเลซินประดับในส่วนของหลังคาชั้นเชิงกรอน7ชั้นซุ้มบันแถลงและซุ้มรังไก่โดยกําหนดแล้วเสร็จในวันที่16ตุลาคมนี้มากันที่นะครับประชาชนแห่เข้าเที่ยวชมนะครับดอกดาวเรืองในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลขอเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งปลูกดอกดาวเรืองเพื่อทําการแตกให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และอำเภอต่างๆจํานวน20ไร่ประมาณ9,999ตน้น ต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปซะแล้วนะครับโดยแต่ละวันจะมีกลุ่มองคอ์กรกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอต่างๆเข้าไปศึกษาดูงานมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมกันอย่างคึกคักต่างมีการนำกล้องนะครับมือถือต่างๆไปถ่ายรูปเพื่อนำกลับบ้านไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จะเห็นได้ว่านะครับดอกดาวเรืองนั้นกําลังบานสะพรั่งกันเลยทีเดียวมีสีเหลืองอารามสดสวยนะครับสะดุดตามีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่สลับกันไปคาเค้ากันมานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นการแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นําไปปลูกประดับตกแต่งตามหน้าอาคารบ้านเรือนเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมถวายความอาลัยลําลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพพยะวรางกูลเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2543ทรงมีพระราชดําริให้กรมป่าไม้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณรอบหนองอึ่งเพื่อให้คนได้อยู่อาศัยกับป่าได้อย่างเกื้อกูล โดยมีป่าดงมันมีพื้นที่3,006ไร่มี7หมู่บ้านได้รับประโยชน์โดยดังนั้นทางกรมป่าไม้จึงได้น้อมนำเอาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพงานทำและพัฒนาบริเวณดังกล่าวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ผลิผลผลตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านและองค์กรต่างๆเพื่อน,นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของการปลูกการใช้การดำรงชีวิตจึงมีการปลูกดอกดาวเรืองในวันนี้อีกด้วยมาอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์กันต่อนะครับโดยมีการจัดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,560ที่ห้องประชุมซัฟไฟวันโรงแรมโน โบนิโตซีโนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายอัมพลเสนานารงค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตรและผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเป็นประธานในการสัมมานาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานกรรอบรประจำปีงบประมาณ2560หัวข้อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงมีการร่วมระดมความคิดเห็นนะครับในด้านต่างๆรวมถึงการสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการจัดสัมมนาดังกล่าวโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยพแพร่องความรู้ทักษะที่จำเป็นและทิศทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมความคิดเห็นในการสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยสำนักงานกปร,รให้มีประสิทธิภาพและมีสมดุลทั้งชีวิตและการทำงานต่อไปด้วยล่ะครับมาต่อกันที่นะครับบรรยากาศที่ชาวบ้านนะครับมีการแห่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกครับ โดยที่สำนักงานคลางจังหวัดอ่างทองสารกลางจังหวัดอ่างทองตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายประมวลมุ่งมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาววิลาวันพญาน้อยคลังจังหวัดอ่างทองเปิดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น681คนผ่านการตรวจสอบมีสิทธิรับบัตรนะครับสวัสดิการแห่งแรก660คนไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์21คนจากที่ลงทะเบียนไว้ทั้งจังหวัดอ่างทองจำนวน4 6 0 0 0คนโดยมีการตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งจังหวัดอ่างทองทั้งสิ้นจำนวน45,000คน ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ต้องผิดหวังไปตามๆกันหลังธนาคารเลื่อนการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นวันที่25กันยายน2560โดยธนาคารนะครับได้มีการบอกว่ายัางตรวจสอบไม่เรียบร้อย ส่วนทางด้านของนายธนาวุฒิคำเที่ยงประชาชนชาวอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลา่าวว่าวันนี้มารับบัตรรู้สึกว่าดีโครงการนี้ดีซึ่งทําให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้นมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งตนไม่ค่อยมีรายได้ เพราะตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเขาจ้างเราก็ได้ถ้าเขาไม่จ้างเราก็ได้เช่นเดียวกันส่วนสวัสดิการที่มาก็มีบัตรแม้ว่าน้อยก็ตามแต่ก็ยังดีที่จะพอช่วยเหลือได้บ้างส่วนที่เหลืออาจจะไปซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ทางด้านของนางสาวิลาวันพยาน้อยนะครับครังจังหวัดอ่างทองก็กล่าวว่าสิทธิของประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสิทธิที่จะได้ก็คือจะได้ในส่วนของเงินลดค่าครองชีพที่อยู่ในรูปของตัวเงินที่อยู่ในบัตรอยู่แล้วซึ่งถ้าผู้มีสิทธิ์มีเงินได้มากกว่า30,000บาทต่อปีจะได้เดือนละ200บาทถ้าไรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทจะได้เดือนละ300บาท พรอมค่าแก๊สหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไฟหรือรถเมล์นะครับที่มีเครื่องรูดบัตร500บาทต่อเดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเช่นเดียวกันเพราะว่าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนั้นจะมีเครื่องรูด EDC ซึ่งเครื่องรูด EDC นั้นจะเป็นเครื่องรูดสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้นะครับมีร้านค้าเข้าร่วมอยู่กว่า40ร้านค้าด้วย กันซึ่งประชาชนมาลงทะเบียนไว้แล้วโดยตอนนี้ได้สิทธิ์จริงๆคือ45,000คนจากที่ลงทะเบียนไว้จากจังหวัดอ่างทองจำนวน46,000คนครับ มาต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันบ้างนะครับไม่ไม่แพ้กันเพราะว่าคือคักเช่นเดียวกันกับการรับบัตรสวัสดิการเป็นวันแรกนั่นเองนะครับโดยนายทวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560 โดยมีนางสาวจิติมาสุภพิษคลังจังหวัดศรีสะเกดกล่าวรายงานร่วมด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่า700คนเข้าร่วมในครั้งนี้โดยนายทวัสสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับกล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกดนั้นมีผู้ลงทะเบียนจำนวนานวน3กพ6นหรรายมีผู้ผ่านสิทธิ์ได้รับสวัสดิการของรัฐจำนวน 3 6 9 6 0 9รายผู้ไม่ผ่านสิทธิ์ได้รับสวัสดิการของรัฐจำนวน7,223รายการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์นั้นได้กำหนดขึ้นโดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทางด้านของนางสาวจิติมาสุภพิตขลังจังหวัดศรีสะเกดนะครับกล่าวว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิ์เฉพาะตนไม่สามารถให้ผู้อื่นนําไปใช้ได้ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบจะต้องใช้มีการชดใช้ค่าบัตรตามวงเงินที่ใช้ไปและเจ้าของบัตรจะถูกระงับสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านสิทธิ์ได้รับสวัสดิการโดยตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก่อนวันที่29กันยายนนี้ และบุคคลที่ทำบัตรหายสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดและธนาคารที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้นั่นเองครับมากันที่นะครับผมจังหวัดยะโสธรกันบ้างนะครับมีการมอบบัตรผู้มีไรายได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่คลังจังหวัดยะโสธรก็ได้มีประชาชนที่มีไรายได้น้อยทยอยกันไปขอรับบัตรกันอย่างต่อเนื่องเป็นวันแรกไม่ว่าตามสถานที่ลงรับไว้แล้ว4ี่แห่งเช่นคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์รวมกว่า136,145คนแต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง15,246คนเท่านั้นในขณะเดียวกันนะครับนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดเองบอกว่า มีการออกสังเกตดูตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ขวัญกำลังใจผู้มารอรับก่อนจ่ายบัตรออกไปโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการใช้บัตรก่อนเพื่อนำไปใช้ให้ถูกทางและถูกต้องสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นบัตร e m v เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและบอกว่าเป็นสิทธิ์เฉพาะตนหรือว่าผู้ถือบัตรเท่านั้นเอง เว้นแต่ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ติดเตียงสามารถให้ผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนได้หากตรวจพบว่าให้ผู้อื่นไปใช้แทนเจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิ์มีความผิดต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการโดยบัตรนี้จะใช้เฉพาะการซื้อสินค้าภายในครัวเรือนตามร้านค้าที่กำหนดไว้หรือร้านค้าประชารัฐและสามารถใช้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้าและรถยนต์โดยสารประจำทางได้ครั้งละไม่เกิน500บาท ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มทุกวันที่1ของทุก3เดือนโดยมีวงเงินจะถูกปรับเป็นค่าวงเงินเริ่มต้นของวงเงินใหม่นะครับ โดยกรณีที่มีการใช้เงินไม่หมดภายใน1เดือนนั้นจะไม่สามารถนําเงินที่เหลือมารวมกับเดือนใหม่ได้เป็นไปตามนโยบายทางรัฐบาลจะทําการโอนเงินให้เดือนละ1ครั้งโดยบรรยากาศทั่วไปตอนนี้ต่างเข้าใจและก็เห็นถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลหลายคนบอกว่าถึงแม้จะแลกเป็นเงินสดไม่ได้ก็ตามแต่ก็ดีกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยนั่นเองนะครับตอนนี้หลากหลายจังหวัดก็เริ่มทยอยรับบัตรกันไปแล้วบ้างนะครับมาที่จังหวัดนครนายกันต่อนะครับโดยมีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะสัญจรครับ ที่จังหวัดนครนายกนะครับณโรงแรมสีดารีสอร์ทตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ถูกเลือกเป็นสถานที่ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนภายใต้ชื่อโรงเรียนปลอดขยะสัญจรระดับภูมิภาคสนองนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสู่การปฏิบัติการแห่งประเทศไทยไร้ขยะปักธงรุก2,560นั่นเอง โดยเป็นการเซตนะครับซีโร่วอสคูลโดยมีท่านประพาพรศรีแพทย์รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารักษารษาชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีโดยทั้งนี้เองได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการดําเนินงานด้วยโดยมีบุคลากรจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศสำหรับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายนะครับการจัดการขยะในการศึกษาครั้งนี้นั้นได้มีการออกบูธกว่า50บูธของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวม16จังหวัดในภาคกลางภายใต้ในงานนะครับมีบูธต่างๆประกอบไปด้วยขยะรีไซเคิลที่นำมาตกแต่งและดัดแปลงเป็นของใช้หลกากหลายตามความคิดสร้างสารรค์ของเด็กนักเรียนนั่นเอง ทางด้านของนายปฏิวัติจันทิพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก่อนก้อนเสานะครับกล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้สำนักงานพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาดำเนินการประชุมและจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก และวินัยในการจัดการขยะน้ำเสียและมลพิษทางการอากาศในสถานศึกษาการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเน้นโรงเรียนปลอดขยะโดยกำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษา225เขตทั่วประเทศโดยมีการร่วมบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกว่า15,000โรงเรียนและคัดเลือกเหลือ20โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องในการคัดเลือกลำดับที่1 ถึงสเพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรวมทั้งนำความรู้แนวทางที่ได้จากการเสวนาและการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบยั่งยืนปลูกฝังเยาวชนและนักเรียนให้เกิดวินัยในการจัดการขยะและรู้จักการ คัดแยกขยะในการทิ้งขยะในโรงเรียนโดยจะมีถังขยะบอกว่าจุดนี้เป็นขยะประเภทไหนเช่นถังสีทองนะครับของถังขยะนั้นขยะทั่วไปขยะเปียกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลและร่วมพลังกันนะครับในการสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้เกิดวินัยในการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชนสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตครับ มาต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีการจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกประจําปี2560โดยที่ลานบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสตรีศริเกตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเองนายอุดมศักดิ์เพชรพการองศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกดรักษาการในตําแหน่งศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลกประจําปี2560 โดยมีนายสุธีชินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกตร่วมจัดกิจกรรมกว่า2,000คนโดยกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยการอ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานหนนาทีพร้อมกันกับสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้เป็นการรณรงค์นะครับส่งเสริมให้ประชาชนในทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพโลกและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั่วประเทศอีกด้วยครับมากันที่นะครับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงได้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสมาชิกสภากาชาดไทยโดยมีความหวังว่าพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นช่วยงานสาธารณกุศล ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายนริชนิรามมายวงศ์ในอำเภอบางละมุงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสมาชิกสภากาชาติไทยซึ่งจัดโดยกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงโดยมีนางสุพิญญานิรามมยวงศ์นายกกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงนำเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติในเขตอำเภอบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยทางด้านของนายอำเภอบางละมุงนะครับระบุว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องการผู้ที่มีจิตสาธารณกุศลหรือกลุ่มจิตอาสาเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศโดยในส่วนของอำเภอบางละมุงเองนั้นมีจิตอาสาจํานวนมากที่คอยช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆอยู่ ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันมีประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาในการช่วยงานถวายพระเพลิงพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับอำเภอบางละมุงนั้นได้จัดเตรียมสถานที่วัดชัยมงคลพัทยาใต้พระอารามหลวงในการให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพพระบระมศพในวันที่26ตุลาคม2560นี้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยอำเภอบางละมุงเองก็ได้มีการดำเนินการจัดการเตรียมงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้เครือข่ายจิตอาสาสังกัดกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีเพื่อให้แต่ละคนได้รับทราบนำไปปฏิบัติในทิศท,ทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ในวันงานพระราชพิธีออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุดต่อไปด้วยกันเช่นกันครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวนะครับผมของดินสไลด์นะครับในจังหวัดสตูลหลังจากที่มีฝนถล่มกว่า48ชั่วโมงครับ